สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทานข้าวโพดสวีทนะครับต้มเนาะมาชมด้วยกันนะครับผมนะมาได้ต้มมาชมให้ชมนะครับนะครับร้อนๆกันนะครับผมจะใช้มือเนาะล้างมือแล้วนะครับผมนะมาครับทานด้วยกันครับท่านครับผมก็ไม่เท่ากันไม่เป็นไรครับผมนะครับผมน้ำฝักใหญ่กันนะครับร้อนๆเลยครับผมสนใจชอบข้าวโพดสวิตเนาะอร่อยแน่นอนครับมาทานในการครับผมบรรยากาศร้อนๆเลยครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมหวานครับก็มีเส้นใหญ่เยอะหน่อยนึงเนาะแต่เก็บไปเลยไม่ร้อยนะครับมาครับท่านครับผมทานข้าวโพดสวีทนะครับต้มด้วยกันครับผมร้อนๆเลยครับที่ชื่นชอบข้าวโพดต้มเนาะครับท่านครับผมเนาะทานกันครับผมก็ร้อนกันเลยครับอยากให้ทุกท่านได้ชิมนะครับผมหวานครับร้อนๆเลยครับผมอร่อยแน่นอนครับท่านใดที่ชื่นชอบเนาะเป็นข้าวโพดต้มครับผมนะอยากให้ท่านได้ชิมนะครับผมครับทุกท่านครับผมนะครับข้าวโพดสวิตต้มนะครับผมร้อนเลยครับเชิญชวนทุกท่านน้องนะครับผมนะมาทานกันครับผมเพื่อวันที่อยู่ต่างประเทศก็น่าจะมีขายเนาะข้าวโพดต่างประเทศนะครับผมน่าจะอร่อยข้าวโพดกับเมืองไทยเรานะครับผมเพื่อวันที่ไทยเราก็มีขายทุกจังหวัดแน่นอนครับผมอร่อยแน่นอนครับมาครับทานครับผมนะท่านใดที่ชื่นชอบเข้ามาทานกันครับผมคลิปนี้ก็จบไปที่นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับจะได้ผลิตคลิปดีๆมาให้เพื่อนชมนะผมนะสำหรับคลิปนี้จบไปนี้นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ